สวัสดีค่ะแฟนคลับ fc ที่น่ารักทุกๆท,ท่านเมนูช้านี้ของแอดก็จะมีถั่วฝักยาวผัดน้ำมันหอยใส่หมูชิน้นแล้วก็ต้มยำปลาตะเพียนค่ะเครื่องปรุงผัดถั่วฝักยาวนะคะก็จะมีซอสหอยนางลมสีอิ๊วขาวซอสเห็ดหอมนะคะน้ำตาลนิดหน่อยค่ะลงไปผัดเติมน้ำหน่อยนึงนะคะ ใส่น้ำเยอะหน่อยเพื่อต้องการให้ถั่วมันนิ่มอีกเมนูนึงก็เป็นต้มยำปลาตะเพียนค่ะบ้านๆค่ะเชา้านี้กินง่ายอยู่ง่ายมาเดอ้อมาทานด้วยกันเลยค่ะเอฟซี FC ที่น่ารักมื้อเช้าสำคัญมากเลยนะคะทานข้าวเสร็จเราก็ลุยงานต่อมีอะไรก็ทำไปค่ะนี่เลยนะคะ เมนูของเราเช้านี้ไม่มีอะไรมากมาย FC แฟนคลับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้แอดด้วยนะคะ